นี่ยลอกอะไรต่างๆแต่ต่อหมูหมูไอ้ลอกอะไรต่างเดินเลยเดินเลยสำหรับโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยนะครับยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยเรายังปลอดโรคอยู่สามารถควบคุมไม่ให้โรคนี้แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยดังเช่นโรคไข้หวัดนกได้นะครับประเทศไทยเราก็จะมีโอกาสในด้านการค้าที่สูงมากจะเป็นโอกาสอันดียิ่งของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรชาวไทยหรือประเทศไทยในการส่งสุกรไปยังต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาลครับ